ค่อยๆปั้นค่อยๆจีบระวังมันจะแตกเดี๋ยวจะไม่สมกับเป็นต้นตำรับชาววังนะคะคุณแม่ค่ะคุณแม่คิดอะไรอยู่ล่ะคะแม่กลุ้มใจนะสิจ๊ะกลุ้มใจเรื่องอะไรคะคุณแม่ก็ตะวัดน่ะสิเพื่อนตะวัด3คนที่มาเมื่อวานนี้แหละลูกเพื่อนตะวัดเหรอคะเพื่อนตะวัดเขาทำไมเหรอคะเพื่อนตะวัด3คนน่ะมันเหมือนกับเหมือนกับพวกกระเทยใช่ไหมคะคุณแม่ใช่จ้ะว่าแล้วพอเห็นตั๊บก็รู้ปุ๊บเลยค่ะแล้วพี่หลินดูรู้ได้ยังไงล่ะจ๊ะพี่ก็ดูจากท่าทางการพูดจาเหมือนผู้ชายที่ไหนล่ะใช่ครับทีนี้ตะวัดก็คงจะตะวัดเนี่ยคงไม่เป็นเหมือนเพื่อน3คนนั้นของเขาหรอกค่ะคุณแม่เธอจะรู้ได้ยังไงอยู่ในบ้านอ่ะตะวัดอาจจะไม่กล้าแสดงออกแต่พออยู่นอกบ้านอ่ะตะวัดอาจจะตายแล้วคุณแม่คะคุณแม่แบบนี้ไม่จะทำไงดีคะเนี่ยใจเย็นๆค่ะคงไม่เป็นขนาดนั้นแน่นอนนะคะตะวัดของคุณแม่เนี่ยอาจจะดูเรียบร้อยไปนิดแต่ว่าหนูก็ไม่เห็นเขาจะมีท่าทีเหมือนเพื่อนๆเขาเลยนะคะแต่ที่สำคัญนะคะคุณแม่ลองนึกดูสิคะอย่างตะวัดเนี่ยคงจะไม่ชอบผู้ชายแน่ๆเลยค่ะเธอจะรู้ได้ยังไงแม่วารีทวัดอ่ะอาจจะเก็บเงียบๆแต่ลึกๆอาจจะชอบอย่างนั้นก็ได้นะโอ้ยคุณแม่ค่ะหนูว่านะคะตาวัดเนี่ยคงไม่เป็นอย่างที่พี่สิรินเขาคิดหรอกค่ะคุณแม่สบายใจเถอะนะคะหนูรู้จักน้องคนนี้ดีค่ะฉันนั้นเป็นคนติดแฟนลุงเขยครับสถานการณ์ภาคเหนือเป็นยังไงบ้างครับภาคเหนือนี่มีลมพัดผ่านมีทิวเขาที่สวยงามมากหน้าร้อนอากาศภาคใต้ครับภาคใต้นี้นี่ก็ยังสถานการณ์ยังคลุมเครือบางส่วนก็เห็นด้วยกับประชาชนกับตำรวจอิรักมีกรุงแบกแดดและก็ไต้หวันนกนี่ยังมีอยู่ต่อไหมครับนกนี่อาจจะหายไปจากเมืองไทยแล้วก็ได้และอเมริกาครับจอร์นบูจูบุนก็อยู่ที่นั่นแล้วก็สถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเลยครับสิวหน้าควนอยู่พอแล้วทำไมครับผมนะฮะเดี๋ยวใส่คุ้นตาแตกรู้สามคงก็รู้อยู่ว่าอาโฉยเลยเป็นของบ้าจี้รู้ไปให้จี้อย่างนี้เหลือก็เหนื่อยตายพอเลยนะครับผมสวัสดีครับเสี่ยครับครับผมจะเอาอีกเอาดูท่านท่านอีกไหมครับไม่ตรงไม่ตรงล่ะไปรีบไปนะเดี๋ยวป้าก็ไปโรงเรียนสายแล้วพวกลูกก็ทำงานไม่ใช่ป้าต้องไปทำงานส่วนพวกเราอ่ะต้องไปเรียนใช่ครับก็เหมือนกันเลยรีบไปสายแล้วแก่ป้าที่จะเข้าโรงเรียนอีกทำไมมาช้ากันไม่รู้จักเวลาเขาเรียนเวลาเท่าไหร่ไปอ้าวลงว่าใครว่ามันที่ของผมแล้วก็เข้ามาทำไมทำไมไม่ดูตามมาตรเรือให้เรียบร้อยก่อนจะขึ้นรถเข้ารถรวยทำไมว่าบ้าจี้ตามไปรวยล่ะว่าต้องไปเลยว่ามันรออะไรอยู่ล่ะก็ไปเลยว่าก้มใจนะเวลาเท่าไหร่กับสิ่งจับวางมันมันก็แปลงหมดทั้งหมดนั่นแหละจะไม่ทำดีมาสมบัติกว่าจะไม่ต้องหวังเล็กๆหนาหวังว่าทำงานทางหัวเปล่าเอาล่ะถึงแล้วป้าก็ครับเชิญเชิญไม่เดี๋ยวเดี๋ยวว่าเป็นเจ้าของหรือต้องมาเปิดประตูให้สิอ้าวเมื่อกี้เปิดลองแล้วก็ปิดอีกแล้วทำไมผมจะต้องเปิดให้ปิดให้ตลอดเวลาเสียทำไมรู้เป็นคนขับรู้เป็นหน้าที่ต้องเปิดประตูให้วะน่ะบ้านกับออฟฟิศมันใกล้กันขนาดนี้แล้วเสียทำไมไม่เดินมาเลยครับมีขาไหมครับเสียครับเป็นปลาทางบริษัทจะให้เหลือมาทำงานมันก็เสียศักดิ์ศรีแย่สิครับประธานใครๆเขาก็เป็นเท่านั้นเหรอครับเสียประธานฟีฟ่าประธานชมรมอะไรต่างๆเขาก็ขับรถไประยะทาง10กิโลเมตรเท่านั้นแหละทำไมไม่ซื้อเครื่องบินขับซะเลยเหรอครับเสียครับมีเงินซื้อหนาแต่ว่าหาคงขับไม่ได้แค่คงขับลูกลีซาติลียังหาไม่ได้เลยอ้าวเอ้ยอย่างนี้ลูกไปลูกให้เดี๋ยวก่อนมาพูดกันอย่างนี้แล้วลูกว่าไม่ต้องไปเลี้ยงหนังสือพอลีแล้วไปรีบไปเดี๋ยวไม่ทันงานนะจะให้ผมมารับกี่โมงครับเสี่ยครับ
ไม่ต้องมารับแหละเดี๋ยวนั่งแท็กซี่กลับบ้านเองแม่คุณแม่ครับอุ้ยเป็นอะไรไปครับท่าทางเบลอๆไม่ได้เป็นอะไรหรอกลูกนั่งคิดอะไรเรื่อยเปื่อยเท่านั้นเองอาจารย์ถ้าเกิดคุณแม่มีเรื่องอะไรอ่ะคุยกับวัดได้นะครับจ้ะวัดครับแม่ถามเลยวัดหน่อยได้ไหมลูกได้สิครับเกิดวัดบอกคุณแม่ว่าวันที่ไม่ได้เป็นกระเทยคุณแม่เชื่อวัดไหมครับแต่แม่เห็นวัดมีเพื่อนเป็นกระเทยใช่จ้ะลูกวัดจะเล่าให้คุณแม่ฟังนะครับว่าทำไมวัดเนี่ยถึงสนิทกับเพื่อนๆกระเทยกลุ่มนี้มาแล้วโอ้โหไอ้วัดประตูภาษาอะไรออกไปเลยออกไปเลยออกไปโอ้ยเป็นอะไรมากหรือเปล่าจ๊ะไม่มากครับนี่ทีหน้าทีหลังนะอย่าไปยุ่งกับพวกนี้นะใช่พวกนี้อ่ะเถื่อนต้องจ้ะชวนพวกฉันน้ำหวานอยู่ได้เนี่ยแล้ววันหลังนะถ้ามีปัญหาหรือมีเรื่องอะไรอ่ะบอกพวกฉันได้เดี๋ยวฉันจัดการให้ไอ้ไอ้สุมึงจะไปทำอะไรเขาหนูจะเอาหน้าแล้วมึงแหวมของมึงเนี่ยขึ้นมาหรือไงกูก็มีมือตีนกูก็มีกูจะปล่อยให้มันมาต่อยหน้าแหลมๆของฉันหรือยะก็วิ่งหนีสิยะอารมณ์เสียมากมากเลยจะอิสุใช่นึกว่าหล่อนจะเก่งนักเก่งหนาอะไรที่แท้ก็วิ่งเหมือนหมาหาจุกตูดเหมือนหมานะจ๊ะมากมายมากมายมากมายไม่ต้องไปสนกิ้วอะไรพวกนี้หรอกว่าแต่เธอนะมาอยู่กับทีมพวกฉันนะจ๊ะพวกฉันจะดูแลเทคแคร์เธอให้ดีที่สุดจะไม่ต้องกลัวพวกเถื่อนพวกนี้เลยนะจ๊ะเพราะเธอจะมีพลังสาวสาวสวย3คนของมหาลัยนี้ปกป้องดูแลเธอให้ดีที่สุดเลยจ้าต้องจ้าเราก็จะดูแลซึ่งกันและกันนะจ๊ะเรื่องก็เป็นอย่างนี้แหละครับคุณแม่